ชาวเน็ตบุกถามตั้นพิเชษชัยเคยแต่งงานกับไก่วรายุทธจริงไหมกลายเป็นประเด็น Talk of the Town ทันทีค่ะหลังไก่วรายุทธออกมาเปิดใจกลางรายการว่าตนเองนั้นเคยแต่งงานกับดาราชายท่านหนึ่งได้มีการจัดงานพิธีเล็กๆที่ประเทศญี่ปุ่นมีเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ซึ่งก่อนจะพูดเรื่องนี้ตนได้ขออนุญาตฝ่ายชายแล้วแถมอีกฝ่ายยังยินดีให้นำรูปวันวิวามาเปิดเผยในรายการด้วยโดยไก่วรายุทธได้เล่าว่าได้คบหากับดาราดังคนนี้หลายปีรักกันไม่ทะเลาะไม่งอนกันภูมิใจที่มีผู้ชายแท้ๆอยากจะมารดน้ำเข้าพิธีด้วยกันซึ่งเขานั้นก็มีพี่น้องอีกคนที่เป็นดาราเหมือนกันครอบครัวเขารับรู้ยังเอารูปตอนที่แต่งงานไปติดบอร์ดที่บ้านพี่น้องของเขาสุภาพบุรุษกันทั้งบ้านค่ะซึ่งหลังจากและข่าวและภาพถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตมาใบ้พร้อมอักษรย่อว่าดาราคนดังกล่าวคือต่อตาลพิเชษชัยผลดีน้องชายของติ๊กเจษฎาพรกันอย่างมากมายค่ะถึงกับมีชาวเน็ตบางรายใจกล้าเข้าปิดคอมเมนต์ถามใน IG ของตาลว่าคุณตาลใช่คนที่พี่ไก่บอกว่าเคยแต่งงานด้วยหรือเปล่าคะน่ารักมากๆค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบคำถามหรือเคลียร์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปอย่างใดค่ะ